สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กรัฐนะครับเราพบกันแบบนี้ครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีหลังละครช่องวันใครเป็นพออาหารญี่ปุ่นแล้วก็กินวาซาบิใช่ไหมครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปนี้แฟนของผู้หญิงคนนี้กินวาซาบิเข้าไปแล้วเกิดสำลักขึ้นหลังจากนั้นช่วยเหลือได้นะครับแต่เป็นอุทาหรณ์สำคัญเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันบางทีเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ทันได้คิดเหมือนกันนะขณะเดียวกันวันนี้กระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเตรียมจะยกเลิกสิทธิ์ยูเซฟสำหรับการรักษาโควิด19สั้นๆครับวันนี้เอาให้ชัดจะเจาะลึกเรื่องนี้อย่างง่ายๆว่าสิทธิ์ยูเซฟมันคืออะไรจะทวนความให้ฟังแล้วพอเอาโควิด19เข้ามาใส่แล้วดึงออกมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเราถ้าติดโควิด19ต้องไปรักษาที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเอาให้ชัดเรื่องนี้กันนะครับเริ่มกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์แรกนะครับหลังจากที่มีหนุ่มคนหนึ่งเขาไปโพสต์คลิปนาทีสำคัญกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วปรากฏว่าเขาก็กินวาซาบิเข้าไปด้วยจังหวะตรงนี้แหละครับภาพกล้องวงจรปิดที่จันทบุรีนี่ๆๆจังหวะนี้จังหวะนี้นั่งแล้วอยู่ดีๆก็หงายหลังแล้วหมดสติไปเลยนะครับภรรยากับเจ้าของร้านน่ะเข้ามาประคองแล้วก็ทุบเข้าที่หลังนี่ๆทุบตรงนี้จนอาการดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยคือช่วยเหลือไว้ได้ทันล่าสุดวันนี้ปรากฏว่าคุณธวัชชัยเป็นชายเสื้อดำที่นั่งหันหลังอยู่เนี่ยนะครับบอกกับทีมข่าวว่าช่วงเย็น12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวคุณธวัชชัยกับภรรยาไปนั่งกินข้าวกินอาหารสั่งแซลมอนวาซาบิแล้วก็ยำมากินนั่งอยู่ดีๆกินไปได้ครึ่งจานครับสำลักอ่ะเจ้าตัวตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใส่วาซาบิเยอะไปนิดนึงแล้วภาพตัดเลยจังหวะนั้นหลังรู้สึกตัวภรรยาก็ไล่ฟังว่าตอนที่นั่งกินอยู่ดีๆมีอาการตาเหลือกแล้วก็ชักหงายหลังก็เลยช่วยทุบหลังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับภาวะที่เป็นโรคอ้วนด้วยหรือไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงปกติก็เลยฝากไว้ว่าต้องระมัดระวังเหมือนกันครับคือครั้งนี้มันผมอาจรอดมาได้แต่ครั้งหน้าก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดมาได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันดับไปเลยทุกอย่างมันดับไปเลยแล้วก็สำหรับคนที่ชอบกินชอบทานวาซาบิอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไงก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันในส่วนของการเลือกกินเลือกทานครับผมกินส่วนแก๊งเงินกู้นอกระบบนั้นก็ออกอารวาสอย่างต่อเนื่องนะครับรอบนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นปรากฏว่าแก๊งนี้ไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นลูกหนี้ของแก๊งนี้แล้วสิ่งที่แก๊งนี้ทำสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับดูด้านหน้าของบ้านหลังนี้นี่ครับสภาพเป็นรูโบแบบนี้บ้านของคุณสุพัฒน์สอนเป็นชาวน้ำพองขอนแก่นไปแจ้งความตำรวจบอกว่าเมื่อวานนี้เกือบเที่ยงคืนดูสภาพครับกระจกแตกแบบนี้นะมีชาย3คนบุกมาใช้ก้อนหินทุบกระจกแล้วก็ทุบที่หน้าบ้านประตูหน้าบ้านด้วยคือบ้านเขาเป็นร้านตัดแต่งขนสุนัขแตกเป็นรูกว้างแบบนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับอยู่หลายครั้งนะโดนไปหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็เขียนข้อความด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายใส่บานกระจกด้วยก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีย้อนกลับไปคุณสุวัฒน์สอนเล่าให้ฟังนะครับสักสอนเดือนเศษไปกู้ยืมเงินนอกระบบผ่านใบปลิวคือมีคนขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วโยนไว้ตามหมู่บ้านเนาะโทรศัพท์ไปมีตัวแทนแก๊งเงินกู้มาดูที่บ้านบอกว่าทำอาชีพอะไรสุดท้ายเห็นมีหลักมีแหล่งปล่อยเงินกู้ให้ 5,000 บาทดอกเบี้ยวันละ100บาทที่ผ่านมาจ่ายตลอดนะครับนี่ครับจ่ายตลอดเลยนี่คือราคาที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย100บาทต่อวันเห็นไหมจ่ายมาเรื่อยๆกระทั่งค้างจ่ายไป 3-4 วันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งแก๊งเงินกู้นั้นโทรตามทวงเธอบล็อกเบลอแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับกลับถูกข่มขู่ด้วยถ้อยคำหยาบคายเธอบอกว่าจังหวะเกิดเหตุมันมีสิ่งที่น่ากังวลใจและน่าตกใจไว้แบบนี้ครับไม่ตรงเขาก็จะเร่งค่ะบางครั้งเรายังไม่มีเงินเนาะเขาก็จะเร่งเร็วหน่อยเร็วหน่อยผมจะส่งงานแล้วนี่เร็วหน่อยจะเอายังไงมึงยังยังไงกับกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาพูดไม่ดีพูดไม่ได้เรื่องพูดคือถ้าเราล่าช้าหน่อยเขาก็จะใช้อารมณ์แบบนี้มีตามถึงบ้านไหมครับก็เนี่ยค่ะมาตามถึงบ้านเป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่สองที่มาตามที่บ้านแต่นอกจากนั้นก็คือมาเขียนด่ามาเขียนประจานหน้าบ้านค่ะเนี่ยครับเขียนประจานที่หน้าบ้านล่าสุดปรากฏว่าตำรวจไปตามจับกุมตัวนายณัฐวุฒิสุขสมนายเสกสิทธิ์อีกคนหนึ่งสองคนนะครับมาสอบสวน
นายเสกสิทธิ์ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทุบทำลายบ้านเลยแต่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของเงินที่ปล่อยกู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยเกินกว่าตรากฎหมายกำหนดส่วนนายณัฐวุฒิอีกคนนึงยอมรับว่าเป็นคนขับรถพาเพื่อนไปแล้วทุบกระจกบ้านของผู้เสียหายแล้วก็ย้ำว่าคือมาทวงหลายครั้งแล้วแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ได้หนี้กลับคืนครับอื่นตามไม่เจอไงพี่ตาอื่นไม่เจอผมไม่เจอผมมานั่งเฝ้าเขาไม่เจอเขาแค่นั้นเองสั่งบล็อกเบอร์ทั้งอะไรจะโกงอ่ะทีนี้คืบหน้าทางคดีถามว่ามีแค่นี้ไหมไม่นะครับนอกเหนือจาก2คนนี้ตำรวจบอกว่าเตรียมขยายผลมีอีก2คนที่ยังหลบหนีและก็เตรียมจะดำเนินคดีในข้อหาหนักครับร่วมกันบุกรุกในเคหสถานในเวลากลางคืนทำให้เสียทรัพย์ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะครับโดยการขู่เข็นและให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินนะครับโดยเรียกดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและทวงถามหนี้โดยใช้ความรุนแรงซึ่งถือว่าอัตราที่กำหนดกฎหมายกำหนดเนี่ยกำหนดโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับซึ่งเป็นอัตราโทษที่หนักพอสมควรย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับปรากฏว่ามันมีคดีความเกิดขึ้นคดีหนึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะวันนี้ปรากฏว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพาผู้เสียหายนะครับซึ่งย้อนกลับไปเขาบอกว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่อดีตชุดจับกุมณตอนนู้นซึ่งมาจับกุมตัวเขาแล้วก็ถูกซ้อมทรมานด้วยโดนยัดยาด้วยวันนี้คุณอัจฉริยะก็พาคุณสุวัฒน์ผู้เสียหายกับลูกสาวอีก2คนไปพบกับที่ตำรวจกองปราบนะครับเพื่อเอาผิดตำรวจนายหนึ่งกับพวกย้อนกลับไปปี50เลยครับ15ปีที่แล้วเล่าให้ฟังบอกว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาในบ้านพักตอนนั้นน่ะคุณสุวัฒน์ผู้เสียหายมีอาชีพเป็นพ่อค้าหมูพอเข้ามาเสร็จปุ๊บถามหาว่ายาเสพติดอยู่ไหนแล้วก็เข้าไปค้นปรากฏว่าไม่เจอแล้วก็บอกต่อว่าหลังจากไม่เจอแต่ถูกคุมตัวไปที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งครับบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอันนี้เขาจำลองเหตุการณ์นะจังหวะนี้เมื่อปี50เมื่อ15ปีก่อนนี่ครับจำลองเหตุการณ์ให้เห็นหลังจากนั้นปรากฏว่าระหว่างถูกดวงเหนียวกักขังข่มขู่บอกว่ามีหนึ่งในเจ้าหน้าที่บังคับให้นายสุวัฒน์เซ็นรับสารภาพว่าพบยาเสพติดแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีครับแล้วก็จับป้านอนลงจับป้านอนลงปุ๊บเขาก็เลยเอาสายไฟมาลัดขารู้สึกนะคะเหมือนว่าเหลือไฟมาลัดขาแล้วทีนี้เขานะน้ำมาลาดมาลาดปุ๊บเขาก็เลยเอาผู้ชายคนหนึ่งเหมือนว่ามันนั่งคว่ำป่านั่งคว่ำป่าก็เหมือนสักพักหนึ่งเขาก็พร้อมเหมือนว่าเขาก็เรียกว่าพร้อมอะไรทุกอย่างก็เหมือนว่ากระตุกอะค่ะเหมือนว่าเราก็ตุกประมาณเขาแย่ประมาณ3ครั้งเขาบอกว่ามึงไม่บอกหรอมึงไม่รู้หรออะไรเงี้ยว่ามึงทำมึงไม่รู้หรออะไรเงี้ยเขาก็พูดแบบนี้หนูก็เลยว่าไม่รู้จริงๆพักใหญ่ๆเขาก็กลับมาพร้อมพ่อกับแม่หนูทั้งสองพอมาถึงหนูก็หันไปมองหน้าแม่หนูก็คือแม่หนูก็คือตัวสั่นหน้าซีดค่ะส่วนพ่อก็จะมีรอยช้ำตามตัวตอนที่กลับมาบ้านแม่บอกว่ามันเป็นเงินขายหมูมันเป็นเงินสดอะค่ะประมาณเกือบ 30,000 ประมาณนะคะแล้วเงินที่เขาให้แม่ไปกดอะ 100,000 บาทประมาณนี้ก็เขาคืนมาให้ตอนนั้นเนี่ยประมาณ 30,000 บาทค่ะเวลามันเกิดไปนานมากแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ที่พามาร้องเพราะว่าคุณอัจฉริยะบอกว่ามันมีข้อมูลหลายชุดเหมือนกันแล้วบอกว่าการดำเนินคดีในช่วงนั้นมันมีพิรุธหลายอย่างแล้วก็ย้ำด้วยว่าที่ผ่านมานายสุวัฒน์ผู้เสียหายไม่ยอมรับสารภาพต่อสู้คดีมาถึง3ศาลนะครับติดคุกอยู่นาน10กว่าปีและเพิ่งพ้นโทษออกมาก็เลยนำเรื่องมาร้องขอความเป็นธรรมดังนั้นก็เลยตัดสินใจมาแจ้งเรื่องนี้ไว้กับตำรวจกองปราบเอาไว้ก่อนครับแจ้งของเมียกับลูกที่โดนข่มขู่นะตอนนั้นไม่ที่โดนเอาไปซ้อมทรมานเหตุที่มาร้องวันนี้เพราะว่าทั้ง3คนแม่ลูกเนี่ยเขากลัวมากเพราะว่าตำรวจชุดนี้บอกแล้วว่าถ้าขืนร้องก็มีการข่มขู่อยู่นี่ครับแต่ทีนี้เรื่องมันนานมากแล้วนะครับผู้สื่อข่าวหลายๆสำนักก็โทรศัพท์ไปสอบถามนายตำรวจที่อาจจะถูกร้องเรียน
ท่านก็บอกว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ถูกร้องเรียนนะครับยืนยันว่าณขณะนั้นชุดจับกุมปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนการแจ้งความกลับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวก็จะสู้คดีต่อไปและก็ย้ำชัดว่าไม่มีการบังคับยัดยาเสพติดไม่มีการทำร้ายร่างกายและรีดทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับส่วนบัญชีทรัพย์สินของอดีตเจ้าวาดที่วัดบางยะแพรกที่สมุทรปราการยังเป็นเรื่องที่ต้องตามต่อนะครับหลังจากที่ตอนนี้หลายคนก็ถามหาว่าท่านเนี่ยหลังจากศึกไปแล้วอยู่ที่ไหนมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะล่าสุดปรากฏว่าวันนี้หลังจากผ่านพ้นไป4วันนะครับทางวัดมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบทรัพย์ในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสก็ต้องแยกนะครับว่าทรัพย์สินของวัดและทรัพย์สินส่วนตัวเป็นของใครผอ.สำนักพุทธสมุทรปราการผอ.เนตรทิพย์เจริญวัยบอกว่าทรัพย์สินในกุฏิส่วนใหญ่เป็นพระเครื่องนะครับเป็นธนบัตรและก็เหรียญเก่าเงินสดไม่เกิน 100,000 บาททีนี้ถามว่าแล้วที่เหลือจะต้องทำยังไงต่อไปทรัพย์สินวัดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทำรายการทรัพย์สินแจ้งบัญชีแล้วส่งต่อให้กับรักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่ท่านดูแลยกเว้นพวกทรัพย์สินส่วนตัวเช่นสมุดบัญชีที่มีการรับโอนเงินต่างๆแบบนี้เนี่ยย้ำตอนนี้ยังไม่พบสิ่งผิดปกติครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเครื่องที่ท่านเตรียมเอาไว้แจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเงินเก่าแล้วก็เงินเหรียญสลึงเหรียญบาทที่คนจะมาทำบุญแล้วท่านก็ยังไม่ได้แล้วท่านจดบัญชีไว้อยู่ค่ะว่าเอาไว้สร้างศาลาอะไรเป็นกระดาษที่เป็นลายมือท่านแล้วนอกนั้นก็เป็นพระเก่าๆนะคะแล้วก็พวกอัฐบริขารไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องนะก็ไม่มีเยอะเงินท่านไม่มีเยอะถ้าแล้วก็ไม่น่าจะเกิน 100,000 อันนี้ผอ.ตอบตามหลักการนะคะทรัพย์สินที่เป็นของส่วนตัวก็จะสมุดบัญชีที่เป็นชื่อของท่านนะคะส่วนทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างที่บวชเป็นพระภิกษุเนี่ยก็จะเป็นของวัดค่ะทีนี้ล่าสุดนะครับคุณป้านายนาที่โด่งดังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะน้องสาวอดีตเจ้าวาดท่านมาที่หน้ากุฏิแล้วก็เอารูปถ่ายคุณพ่อคุณแม่รูปของพระอาจารย์ภายในศาลา4กลับไปหมดเลยป้ายืนยันว่าวันนี้ไม่ติดใจแล้วก็ไม่ต้องการทรัพย์สินใดๆขอเพียงเอกสารพี่ชายเท่านั้นดังนั้นก็ยืนยันต่อไปนะครับตรวจสอบก็ตรวจสอบต่อไปแต่ย้ำว่ายังเชื่อมั่นในตัวของพี่ชายอยู่เดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับเรื่องสำคัญครับเรื่องของสิทธิ์ยูเซปสิทธิ์ยูเซปคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องยกออกไปจากการรักษาโควิด19แล้วจากนี้ถ้าติดโควิด19จะรักษาที่ไหนฟรีหรือเปล่าเอาชัดเรื่องนี้กันครับเป็นคำถามที่ดังขึ้นมาตลอดช่วง 4-5 วันที่ผ่านมามันมีคำปรากฏว่ายกเลิกยูเซปยกเลิกยูเซปกับโควิด19มันจะนำไปสู่อะไรทำความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังมาหลายรอบคือปกติเวลาที่เราสิทธิการรักษานี่มี3ระบบนะมีทั้งสิทธิสวัสดิการข้าราชการใช่ไหมมีประกันสังคมใช่ไหมแล้วก็มี30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมทีนี้เราก็จะมีสิทธิของเราในแต่ละโรงพยาบาลนึกออกใช่ไหมครับมีสิทธิของเราในแต่ละโรงพยาบาลเลยปรากฏว่าตอนที่อยู่ในระบบเดิมเนี่ยเราจะมีสิทธิ์การใช้ยูเซปคือ universal coverage นี่นะครับ universal coverage emergency patients หมายถึงว่าเวลาถ้าคุณมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤตต้องมี2คำนะครับฉุกเฉินและวิกฤตเนี่ยคุณสามารถจะเข้าโรงพยาบาลใดก็ได้เอาให้ใกล้บ้านไว้ก่อนไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ในสิทธิ์ใดก็ตามทีจะ30บาทจะราชการหรือว่าจะเป็นประกันสังคมก็ตามทีเพื่อที่จะเยียวยารักษาในเบื้องต้นทีมแพทย์ฉุกเฉินเนี่ย169จะช่วยประเมินจำได้ใช่ไหมครับพูดง่ายๆผมสมมติผมป่วยคืนนี้อาการแย่และวิกฤตแล้วมี6ข้อนี้หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้ไปได้ก่อนเลยแล้วเมื่ออาการดีขึ้นภายใน72ชั่วโมงไอ้สิทธิ์ยูเซปเนี่ยคุ้มครอง72ชั่วโมงผมก็จะย้ายออกไปโรงพยาบาลที่ผมมีสิทธิ์เพื่อที่จะไปรักษาฟรีตามสิทธิ์ของเรานี่ออกใช่ไหมครับนี่คือของเดิมแล้วบันเดินว่าของเดิมตรงเนี้ยเมื่อตอนปี63เดือนมีนาคมเนี่ยไอ้ของเดิมเนี่ยมันเพิ่มสิทธิ์โควิด19ขึ้นมาด้วยนี่ออกไหมครับของเดิม67อาการเนี่ยมันเพิ่มสิทธิ์โควิด19เข้ามาด้วยพูดง่ายๆณวันนี้ก็จะเอาอีโควิด19ออกไปจากของเดิมนั่นเอง
หลักการเป็นง่ายๆแบบนี้ครับทีนี้คำถามสำคัญคือว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยทำไมต้องเอาออกด้วยล่ะทำไมต้องเอาออกพูดง่ายๆผมอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อเอาออกเนี่ยเราจะสามารถไปใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลต่างๆของเราได้ตามปกตินั่นแหละถ้าเกิดเราเป็นโควิดเสร็จปุ๊บอาการเราไม่ได้หนักเนี่ยพูดง่ายๆไปตามโรงพยาบาลที่เราอยู่ในสิทธินั้นเหมือนเดิมถามว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงเดี๋ยวลองฟังดูว่าเหตุผลนี้เป็นอย่างไรแล้วจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรครับวันนี้เราเข้าสู่ในระบบปกติแล้วยูเซฟจะดูเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้เรามีเตียงนะครับมีรองรับกับผู้ป่วยที่วิกฤตจริงๆนะครับให้เกิดระบบที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้สามารถรักษาโรคอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจัดระบบบริการโรคอื่นๆในอนาคตนะครับก็เสนอให้มีการไปรักษาตามสิทธิการรักษานะครับคืออันนี้คือสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาอธิบายนะครับพูดง่ายๆผมย้ำอีกรอบนึงนะผมสมมุติถ้าท่านผู้ชมป่วยโควิด19แล้วอาการไม่ได้หนักอาการไม่ได้เข้า6อาการเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยณเร็วๆนี้ท่านจะต้องไปตามโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่เช่นอยู่โรงพยาบาลมหาชัย2ก็ต้องไปที่นั่นอยู่โรงพยาบาลบางประกอบก็ไปตึกต้องไปที่นั่นแต่ยกเว้นสมมุติว่าถ้าเป็นโควิด19แล้วเกิดอาการบางอย่างมันเข้าไอ้เกณฑ์6ข้อเมื่อสักครู่นี้เรายังสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟได้อยู่นะครับผมสมมตินะสมมติผมเป็นโควิด19และบังเอิญมันเข้าเกณฑ์ในตรงสีเหลืองเนี่ยอันเนี้ยก็ยังเข้าได้ในสิทธิ์ยูเซฟอยู่เด็กภาพตามออกใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะมาย้ำอีกรอบนึงว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่อย่างไรช่วงนี้พักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเกิดขึ้นกับทางด่วนโทเวแห่งหนึ่งนะครับมีทหารเขาขับรถตามขบวนไปแล้วปรากฏว่าเหมือนกับค่าทางด่วนไม่ได้จ่ายล่าสุดกองทัพอากาศออกมาชี้แจงเท็จจริงเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับเครื่องปรับอากาศ LG Dual Cool